เทศในที่ประชุมพระวันที่2มิถุนายน2527ณวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีโดยท่านพระอาจารย์มหาบัวญาณสัมปันโนมาใครก็มาเพื่อนก็มาก็สบายสิเดี๋ยวเราไปดูแลเนี่ยมองดูสายตามองดูนี่มันทิ่มหูฟังมันทิ่มตลอดเวลาเนี่ยว่าไงทราบหรือยังเจ้าของก็ไม่ทราบสินี่มันอกจะแตกแล้วนี่ยังสนุกเพลินอยู่เนี่ยเจ้าของอ่ะผู้ดูผู้ฟังนี่มันอกจะแตกแล้วนะเอาเรียนหลักวิชาของพระพุทธเจ้าเอาเรียนสิคำพูดนี้จะผิดไปไหมเรียนให้มันรู้อย่าเอาวิชาทางโลกมาเข้ามาเหยียบย่ำทำลายธรรมของพระพุทธเจ้าเรียนสารไตรโลกธาตุเรียนมาเถอะที่จะมาแก้กิเลสไม่มีทางเพราะเป็นกลอนของกิเลสแต่งให้ทั้งนั้นใครจะอวดดีขนาดไหนก็อวดเถอะ ให้เรียนวิชาทางธรรมซะก่อนมันจะได้รู้เรื่องสิ่งไม่รู้รู้ขึ้นมาสิ่งไม่เห็นเห็นขึ้นมาจึงได้กราบพระพุทธเจ้าอย่างราบเลยนี่กราบเพื่อเห็นนี่เองนอกจากจะพูดหรือไม่พูดเท่านั้นพุทธเจ้าสอนไว้ผิดที่ตรงไหนอวดดีอวดดีอะไรเอากิเลสมาเหยียบย่ำทำลายวัดวาวาศาสนาตนของตนและหมู่คณะวงศาสนาแหลกไปหมดโดยที่เจ้าของก็ยังภูมิใจว่าได้มาคุยปฏิบัติธรรมยิ่งมาอยู่วัดป่าบันตานี่เคร่งครัดติดดีเป็นชื่อเป็นเสียงให้เสริมกิเลสเข้าไปอีกมันเหยียบย่ำเจ้าของเข้าไปอีกนอกจากนั้นก็เป็นเครื่องต้มตุ๋นแหลกไปหมดไม่รู้แล้วมีตั้งแต่เรื่องอันเดียวนั่นอธรรมอธรรมนั่นมันก็ทำงานอยู่ตลอดเวลานั่นทางความเพียรก็แยบๆนิดนึงตอนนั้นเดี๋ยวมันปัดออกแล้วแล้วเอาหมัดก็แทนแล้วใส่เราที่ถนัดนั่นไม่รู้ฉะนั้นจึงจำให้ดีคำพูดเหล่านี้เรียนนี่เป็นยังไงหลักของพระพุทธเจ้าท่านสอนเรื่องของปัญญานั่นน่ะอย่าลืมที่เคยพูดให้ฟังแล้วนี่แหละหลักที่จะเปิดเรื่องความโง่ของเจ้าของที่อวดว่าตนฉลาดยิงในตนว่าฉลาดให้เห็นขึ้นมาชัดเจนด้วยสุตตมยปัญญาฟังเพื่อจะแก้กิเลสให้เกิดปัญญาเพื่อแก้กิเลสจินตามยปัญญาคิดเพื่อจะเปิดตัวเป็นเสี้ยนเป็นหนามตัวยักษ์ตัวผีอยู่ภายในที่พาให้ยิงอยู่ตลอดเวลาอยู่ภายในหัวใจนั้นออกภาวนา3ภาวนามยปัญญานี่เป็นหลักใหญ่มากทีเดียวนี่แหละพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้เป็นหลักใหญ่คือรวมลงนี้หมดภาวนามยปัญญานี่นี่แหละเปิดโลกธาตุเทวโลกวิถูเปิดอันนี้เปิดขึ้นในพระทัยของพระองค์เองไม่ต้องศึกษามาจากไหนเมื่อถึงวาระธรรมที่มีช่องที่เกิดขึ้นแล้วเกิดตลอดเวลาเกิดทุกขณะจิตที่คิดขึ้นมาเป็นขึ้นมาเองขอให้แต่เรื่องความเรื่องน้ำที่มันทิ่มแทงมันหุ้มมันห่อมันปิดอยู่อย่างมิดชิดนี่นั้นเบิกตัวออกมาเถอะด้วยปัญญาอันใดขั้นใดก็ตามประเภทใดก็ตามใน3ปัญญานี้เริ่มต้นตั้งแต่สุตตมยปัญญาเข้าไปหาจินตามยปัญญาจนกระทั่งถึงเข้าถึงภาวนามยปัญญาที่เกิดขึ้นเองโดยหลักธรรมชาติเช่นเดียวกับกิเลสมันเกิดขึ้นในหัวใจของสัตว์โดยหลักธรรมชาติทั้งมันแล้วมันทำลายและมันทำงานของมันตลอดเวลาโดยไม่ต้องมีใครบังคับมันเป็นอัตโนมัติของมันนี่แหละปัญญานี่ก็เหมือนกันไม่อย่างนั้นไม่ทันกันแก้กันไม่ตกจะไม่ได้เห็นโทษของกิเลสว่าพาสัตว์เกิดเจ็บเกิดตายมาเท่าไหร่นอกจากจะตัวเกิดตัวตายหามกันมาแบกกันมากี่ภพกี่ชาติจนจะไปไม่หวาดไม่ไหวในภพชาตินี้เพียงของคนเดียวก็มากต่อมากแล้วยังสำคัญก็อีกยังให้มันตีกำหมับเข้าไปอีกว่าตายแล้วศูนย์บางทีมันโง่ขนาดไหนมนุษย์เราเอาเรียนวิชานี่ถ้าอยากให้รู้ว่าอะไรมันศูนย์จริงๆไม่ศูนย์จริงๆอะไรตัวอะไรเป็นหลอกตัวอะไรเป็นจริงทำไมเห็นนี่แหละตัวมันหลอกตายแล้วศูนย์แต่ละศูนย์นรกไม่มีสวรรค์ไม่มีบาปไม่มีบุญไม่มีนี่แหละตัวกิเลสตัวจังๆทั้งนั้นแหละตัวมันบีบหัวสัตว์โลกก่อมสัตว์โลกให้ชิบหายไปพวงนี้ไม่รู้จักบุญจักบาปไม่รู้จักศีลจักธรรม
แล้วก็ปล่อยทางเปิดทางให้ออกทำความชั่วช้าละมกทุกสิ่งทุกอย่างเต็มกายเต็มวาจาเต็มใจเต็มกิริยาทุกสิ่งทุกอย่างมีแต่ออกจากธรรมชาติที่มันมีอำนาจที่ปิดบังทางที่จะเข้าสู่อสุธรรมไม่ไว้หมดเปิดทางเดินเพื่อนนรกอเวจีให้เจ้าของสร้างขึ้นมาสร้างขึ้นมาตกนรกอเวจีอยู่ในอัตภาพนี้ด้วยความรุนร้อนภายในจิตใจยังมาแล้วออกทางนี้มันจะไปไหนมันไม่ไปนรกมันไปไหนกิเลสมันเป็นวิเศษวิโสอะไรมันไปปฏิเสธอะไรวันนี้เราไม่มีงั้นกิเลสนั่นหรือเป็นตัวเจ้าตัวการใหญ่ที่เก่งกว่าศาสดาเอาเรียนเขาสิถ้าอยากจะรู้ว่าบาปไม่มีบุญไม่มีใครเสวยบาปใครเสวยกองทุกข์อยู่ทุกวันนี้ไม่มีมันหลับตาพูดแล้วผู้ฟังหลับตาฟังก็ไม่รู้สิถ้าลืมตามันจะไม่ทำไมจะไม่รู้สารโลกได้ว่างจากความทุกข์ความทรมานภายในจิตใจนี่ยังไงบาปไม่มีอะไรมาทรมานบาปแปลว่าอะไรความชั่วช้าละมกนำมาซึ่งความทุกข์ทุกข์อยู่ที่ไหนความชั่วช้าละมกใครเป็นคนสร้างใครคนทำขึ้นมาถ้าไม่ใช่สัตว์โลกใช่สัตว์โลกนี้จะเป็นใครไปแล้วใครเสวยอยู่ทุกวันนี้มองเห็นหน้ากันเอาแต่เรื่องความทุกข์ความทรมานมาระบายต่อกันพอที่จะให้มีความเบาใจบ้างแล้วมันไม่เบาต่างคนต่างเอาทุกข์มาทุ่มกันทุ่มกันทุ่มกันก็เหมือนจะเอาไฟกับเชื้อมาทุ่มกันเปลวมันจุดฟ้าเนี่ยแล้วมันมีประโยชน์อะไรจริงเหล่านี้มีตั้งแต่มันแทรกเข้ามาแฝงเข้ามาหนุนเข้ามาให้พูดให้อัดอั้นดันใจจะเป็นจะตายแล้วก็มาพูดออกมาแล้วก็เอาความสำคัญยัดเข้าไปอีกว่าพอระบายแล้วว่าสบายบ้างมันสบายอะไรมันควรจะตายอยู่แล้วเนี่ยนั่นแหละมันสลับซับซ้อนขนาดนั้นเอาเรียนแต่ว่านี่โกหกอ่ะเราวิชาธรรมของพระพุทธเจ้าใครจะเลิศยิ่งกว่านี้วะเอาดูสิมันเห็นเรื่องของกิเลสมันเป็นยังไงมันจะไม่เข็ดได้ยังไงสิ่งที่น่าเข็ดจริงจริงเต็มหัวใจคือกิเลสนั่นเองจะเป็นอะไรไปเป็นเรื่องพายโลกเข็ดขอให้มันรู้ในเงื่อนที่ควรจะเข็ดเถอะอันนี้มันไม่รู้มันไม่เห็นนั่นสิมันปิดบังไม่หมดทุกข์ยากลำบากขนาดไหนตกนรกอเวจีมากี่กับกี่การกี่พบกี่ชาตินับมาได้สำหรับอัตภาพเดียวนี้เท่านั้นมันยังถูกมันปฏิเสธลบล้างไปหมดว่าไม่เคยเกิดแล้วตายแล้วยังสูญนรกไม่มีบาปไม่บุญไม่มีเก่งขนาดไหนกิเลสแล้วเราโง่ขนาดไหนเอาธรรมะวิญญาณเข้าไปจับที่จับภาคปฏิบัติอย่าเอาเรียนมาแบกคัมภีร์มาอวดกันเฉยๆอวดน้ำลายนั่นแหละตัวเครื่องมือของกิเลสอีกเราอยากเข้าใจว่าเราเรียนทำกิเลสมันกลัวมันวิ่งเข้าปากเข้าโลกนั่นแหละคือกิเลสทำงานเรียนเข้ามาได้แต่ความจดความจำมาอวดรู้อวดฉลาดกันเยอะๆยิ่งจองหองก็คือพวกเรียนรู้มากๆนั่นแหละทิฏฐิมากๆจดเมฆจดฟ้าถ้ามีฟ้าแล้วหาได้รู้ไหมว่าอะไรพาให้มันทนงอย่างนั้นถ้าไม่ใช่ธรรมชาติอันเดียวนี่ถ้าลงธรรมพุทธเจ้าแล้วไม่มีเรื่องทนงเอาอะไรมาทนงแม้แต่เพียงขั้นสมถะธรรมเท่านั้นก็ยุบย่อไปแล้วเรื่องกิเลสจะเอาอะไรมาทนงแล้วละเอียดก็ไปทลายถึงขั้นปัญญาแหลมคงก็ไปทลายยิ่งเห็นสิ่งตรงนี้เป็นเรื่องของพิษของภัยทางด้านความเย่อหยิ่งจองหองความทนงตนมีตั้งแต่เรื่องอันเดียวทั้งนั้นแต่ขวากแต่หนามแล้วใครจะยอมพอใจแผ่นมันปักเสียบอยู่ในหัวใจนี้ต้องถอดออกถอดออกถอดออกถอนออกถอนออกนั่นสิแล้วยิ่งละเอียดเข้าไปเท่าไรก็ยิ่งเห็นเข้าไปชัดเจนชัดเจนทำไมมันจะนอนใจอยู่ได้มนุษย์เรานี่นอกจากนอนอยู่เหมือนหมูเท่านั้นใช่มาภาวนาภาวนานี่จะเอาหมูมัดติดคอไว้มัดติดคอไว้หมูหมอนติดอยู่นั่นตลอดเวลามันจะไปรู้ไปเห็นอะไรมาภาวนากี่ปีกี่เดือนนั้นไม่เรื่องเวลามันจะได้เรื่องเวลาอะไรไม่ได้เรื่องภาวนามาเข้าในหัวใจมีแต่เรื่องของกิเลสตัณหาสภาวะประเภทต่างๆซึ่งมีแต่พิษแต่ภัยตัวยักษ์ใหญ่ทั้งนั้นเหยียบหัวใจตลอดเวลานี่คือตัวพิษตัวภัยมันเอาฝังไว้ในหัวใจนั่งสมาธิมันก็ฝังเดินจงกรมอยู่ก็มีแต่กิริยาอาการเท่านั้นนอกนั้นมีแต่เรื่องกิเลสทำงานกอบโกยจนหาที่บรรจุไม่มีแล้วเรายังทนงอยู่หรือเรายังภูมิใจหรือว่าเรามาภาวนาเอาภาวนาข้อให้เห็นดิเรื่องของกิเลสมันเป็นยังไงพระพุทธเจ้าท่านสอนโลกก็โกงโกงโลกหรือพระพุทธเจ้ามาสอนโลกแต่ละองค์ละองค์นี้มีพระโอวาทอันเดียวกันก็คือรู้เห็นอย่างเดียวกันไม่มีอะไรผิดแปลกแตกต่างกันเลยพอที่จะได้คำพูดแปลกๆมาพูดให้โลกได้ฟังแล้วให้โลกได้แย้งซะบ้างว่าทำไมพระพุทธเจ้าองค์นี้มาตรัสรู้เป็นอย่างนี้สอนธรรมเป็นอย่างนี้องค์นั้นสอนธรรมอย่างนั้นไม่มีสอนลงแบบเดียวกันหมดพอรู้อย่างเดียวกันเห็นอย่างเดียวกันค้านกันได้ยังไงต้องเอานำเรื่องอย่างเดียวกันมาสอนเลยเช่นอย่างนรกบาปบุญสวรรค์ความเกิดแก่เจ็บตายแล้วก็ดูข้างหน้าผีอาชาตาสะทุกย่อมมีอย่าพูดมาเกิดที่มันเกิดไปยังไงอันเดียวกันทั้งนั้นครับพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่ท่านสอนนี่ระเลิศนิพพานังปรมัง
สุขังก็คือลูกข้างนาทีอาชาตสารนั่นเองเข้ากันได้ปุ๊บเลยนี่ทำไมกี่ล้านองค์เราจะมาพูดถึงเป็นล้านๆเลยอยากจะเอาเม็ดหินเม็ดทรายมาพูดหน่อยแต่จะรู้ถ่ายทอดกันมาเรื่อยๆตั้งแต่กับไหนกี่กับกี่กันไหนมาจนกระทั่งแบบนี้ต่อกันไปเรื่อยๆ เรายังมาหลับตาปฏิเสธได้หรือให้กิเลสมันหลอกอยู่หรือเราเป็นชาวพุทธเป็นนักปฏิบัติเฉพาะอย่างยิ่งเป็นพระแท้ๆทำไมมันหลอกได้มาเชื่อคนอย่างพระพุทธเจ้าเชื่ออะไรเชื่อกิเลสเป็นยังไงเห็นผลของมันไหมไม่เห็นว่างั้นเลยเราถ้าพูดธรรมดาก็บอกว่าต้องเห็นแต่นี้ไม่เห็นถ้าเห็นต้องเชื่อพระพุทธเจ้าให้ฝังใจถ้าลงในความเชื่อได้อย่างธรรมะได้อย่างเขาถึงใจแล้วกิเลสหนาแน่นขนาดไหนก็เถอะมันอยู่ไม่ได้พังทลายทลายทั้งนั้นน่ะไม่มีอะไรที่จะมีกำลังมีน้ำหนักมีกำลังรุนแรงมากยิ่งกว่ากำลังของใจสามแดนโลกธาตุนี้พังทลายไปหมดไม่พังไงพุทธเจ้าทำลายแดนโลกธาตุภายในจิตใจที่มันไปยึดติดเที่ยวแบกเจ้าหามมีใจดวงเดียวเท่านั้นพังออกได้หมดตัวแบกเจ้าหามคืออะไรคือกิเลสมันพาให้แบกให้หามพังอันนั้นออกแล้วไม่แบกอะไรไม่หามอะไรอยู่สบายรู้ตามเป็นจริงอะไรมีอยู่ก็รู้ตามสิ่งที่มีเห็นตามสิ่งที่มีแนะนำสั่งสอนตามสิ่งที่มีที่เป็นไม่โกหกโลกนี่แหละพระพุทธเจ้าเอาเข้าให้สิภาวนาทั้ง3 ปัญญาทั้ง3ให้ไปกองอยู่คัมภีร์แบกให้มันหลังหักเล่นอยู่ทำไมไม่ใช่ตุ๊กตาธรรมะพุทธเจ้าไม่ใช่ตุ๊กตาอยู่ในคัมภีร์ก็เป็นธรรมเอามาแก้ที่แต่เราจะไปหานะกิเลสมันอยู่ในธรรมอยู่ในคัมภีร์นั่นมันมีแต่ชื่อธรรมก็มีแต่ชื่อในคัมภีร์มันกองอยู่ในหัวใจคนมีทั้งกิเลสทั้งธรรมน่ะนรกสวรรค์นี่แหละเป็นสื่อทางที่จะก้าวไปจนกระทั่งถึงความสิ้นทุกข์ไม่มีอะไรนอกเหนือไปจากนี้เลย ลองเปิดทางให้ปัญญาเกิดสิได้ยินพระพุทธเจ้าว่าปัญญาตลอดถึงมหาสติมหาปัญญานั่นแหละมหาสติมหาปัญญานั่นแหละภาวนามยปัญญาโดยแท้นั่นถึงเวลาที่ควรเกิดควรมีขึ้นมาแล้วหยุดไม่หยุดหมุนติ้วติ้วเช่นเดียวกับกิเลสหมุนในหัวใจของสัตว์โลกเพราะนี่เป็นช่องเป็นโอกาสทำมีกำลังแล้วกิเลสต้องหมอบลาบต้องหลบต้องซ่อนไม่หลบไม่ซ่อนพังจริงแตกจริงๆกระจายจริงถ้าพูดภาษาโลกเราก็หัวแตกสมองไหลเลยเดี๋ยวไม่รอเครื่องอาวุธอย่างทันสมัยนี่อะไรจะทันสมัยยิ่งกว่ามหาสติมหาปัญญาแม้อันนี้สิ้นไปสุดไปแล้วปัญญาก็ยังไม่สิ้นสุดนี่ใช้แบบปัญญาอิสระไม่ใช่ปัญญาแบบต่อสู้แก้นั่นแก้นี่แก้กิเลสฆ่ากิเลสนั่นฆ่ากิเลสนี่ในวงมหาสติมหาปัญญานี่เป็นปัญญาที่แก้กิเลสอาสวะต่อสู้กับฆ่าศึกศัตรูทั้งหลายพอพ้นจากนั้นแล้วเป็นปัญญาอัตโนมัติอีกประเภทหนึ่งถึงเวลาที่ควรจะเกิดขึ้นแล้วดับไปโดยไม่มีเยื่อใยซึ่งกันและกันแล้วไม่สำคัญตนว่ามีปัญญาไม่สำคัญตนว่าโง่ไม่สำคัญตนว่าฉลาดเมื่อถึงเวลาที่มีเหตุมีผลเข้ามาสัมผัสสัมพันธ์แล้วเกิดเองเป็นเองหมุนติ้วติ้วติ้วจนกระทั่งถึงเหตุถึงผลถึงหลักถึงเกณฑ์เป็นที่แน่ใจและไม่มีอะไรท่านตัวเองได้แล้วกับความจริงนั้นแล้วปล่อยวางนี่เป็นปัญญาประเภทหนึ่งเป็นปัญญาพิเศษประจำจิตที่บริสุทธิ์ในมหาสติมหาปัญญานั้นประจำเป็นปัญญาอัตโนมัติหรือว่าเป็นปัญญาที่ใช้ในวงต่อสู้กับกิเลสยังอยู่เป็นปัญญาที่กำลังต่อสู้กันไม่ใช่เป็นปัญญาอิสระเป็นปัญญาต่อสู้นะมี2กับกิเลสพอออกจากนั้นแล้วก็เป็นปัญญาอิสระจิตเป็นอิสระชั้นใดปัญญานี้เวลาออกก็เป็นปัญญาอิสระชั้นนั้นเหมือนกันไม่มีอะไรมาติดมาคล้องมาพัวมาพันไม่มีอะไรมาบีบบังคับเวิ้งว่างเหมือนกับอวกาศจิตเวิ้งว่างชั้นใดปัญญานี่เวิ้งว่างชั้นนั้นเหมือนกันไปไม่มีติดมีข้องไม่มีคาที่ตรงไหนเพราะสมมุติไม่มีแล้วในจิตดวงนั้นอาการของปัญญาที่ก้าวเดินออกมาแล้วจะเอาอะไรมาติดมาข้องมาพัวมาพันพอพูดแล้วหรือคิดไปแล้วก็ดับไปพูดแล้วหายไปเหมือนไม่ได้พูดเพราะไม่มีอารมณ์กับสิ่งใดสิ่งที่เหลืออยู่แต่ความบริสุทธิ์ก็คือความบริสุทธิ์ล้วนเท่านั้นจำไม่ดีธรรมะพุทธเจ้าเป็นโมฆะเฉลยถึงไม่ปรากฏแล้วนักปฏิบัติของเราเนี่ยสอนประกาศกำบานมาใน 2,500 ปีกว่านี้แล้วสำหรับองค์ศาสดาของเรา องค์ศาสดาอยู่ในที่เช่นไรเวลานี้
รือมีแต่ลมปากเหนือในข้อปฏิบัติของเราเพื่อได้พบได้เห็นองค์ศาสนาที่ว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคตจะไม่มีบ้างเหลือในหัวใจของผู้ปฏิบัติแท้ๆน่ะพระพุทธเจ้าโกงโลกที่ไหนธรรมเป็นของมีอยู่ ประกาศกลางวันอยู่ทั่วดินแดนโลกธาตุมาแต่การไหนมีอยู่ยังไงธรรมปฏิบัติให้เห็นสิว่าธรรมมีอยู่ยังไงการสัมผัสธรรมสัมผัสด้วยวิธีใดธรรมแต่ละขั้นละขั้นสัมผัสกับจิตแล้วเป็นยังไงเราอย่าเอาอะไรมาสัมผัสไม่มีทางตาหูจมูกลิ้นกายไม่มีทางที่สัมผัสสัมพันธ์ธรรมที่ว่ามีอยู่นั้นได้เลยนอกจากจิตเริ่มตั้งแต่สมถะธรรมไปด้วยภาคปฏิบัติสมถะธรรมเป็นขั้นๆฉะนั้นจะทราบในนี้ถ้าพูดเป็นขั้นก็ขั้นในนี้ถ้าละเอียดก็ละเอียดในนี้เป็นเองไปเองในจิตดวงนี้ปัญญาธรรมก็เหมือนกันค่อยหมุนตัวออกมาหมุนตัวออกมาปัญญาที่แรกพาบังคับให้ก้าวเดินพอมันติดสมาธิมีความสุขตั้งแต่เกิดมาไม่เคยมีความสุขความสบายพอจิตเป็นสมาธิสงบตัวแล้วเย็นสบายเพลินอยู่ในความสบายนั้นคิดดูที่ตั้งแต่เกิดมาหาความสบายไม่ได้จิตเหมือนฟุตบอลปิ้งไปปิ้งมาถูกเตะจากกิเลสแต่นี่พอได้สงบตัวแล้วก็เพลินที่คนเรานั่นแหละท่านถึงได้สอนให้ข้าทางท่านปัญญาไม่สอนออกไม่ออกติดอีกเพราะไม่เคยมีความสุขอย่างนั้นมันก็ต้องติดสิเพียงความสุขในขั้นสมาธิมันก็เกินโลกไปแล้วแหละ เกินโลกที่อยู่ในขั้นที่ควรเกินแล้วก็ค่อยเกินไปเรื่อยสูงไปเรื่อยจนกระทั่งถึงเวลาที่จะเอาเหยียบให้แหลกหมดคุณชื่อว่าวัตจักรวัตจิตที่มันมีอำนาจครอบอยู่หัวใจนี่เอาแหลกนั่นแหละปัญญาอัตโนมัตินั่นแหละปัญญาภาวนามยปัญญาเกิดขึ้นไม่มีขอบมีเขตเกิดขึ้นในทุกระยะทุกเวลาทุกอิริยาบถเห็นแต่หลับเท่านั้นอย่างนี้มันมีแต่ชื่อนะศาสนานะเออมีศาสนาที่แท้จริงติดหัวใจจิตกิริยามารยาทของชาวพุทธเราที่ไหนเมื่อไหร่มันมีแต่เรื่องของกิเลสเข้าไปทำงานหมดเนี่ยมาฆ่าถือพุทธฆ่าไปวัดฆ่าไปวาฆ่าไปฟังธรรมจำศีลฆ่าเรียนปริญญาสอบได้ชั้นนั้นชั้นนั้นชั้นนี้มีแต่เรื่องมันแทรกไม่รู้นะไม่เราไม่คุยเราก็ไม่รู้แต่ก่อนทำไมคราวนี้เอาคำพูดนี้มาพูดได้เอาฟังสิเดี๋ยวนักคำตรีก็โอ้ตัวเท่าภูเขานี่สำคัญว่าตนรู้ตนฉลาดนักคำโทก็ไปใหญ่เลยกี่ภูเขากี่ลูกก็ไม่ทราบแล้วนักเอกมหาปริญญาก็ไปแล้วก้าวไม่ออกมันหนักความรู้อะไรมันหนักที่เหลือทับหัวมันนู่นต้องเอาปฏิบัติเข้าไปทำลายถึงได้ว่าไงปฏิบัติภาวนาใช่เข้าไปทำลายทิฏฐิมานานเหล่านี้มันฝังไม่รู้นี่ทำยังไงใครก็ภูมิใครก็ภูมิใจสอบเปลี่ยนตกนี่จะล้มทั้งหงายมันเสียใจมากฟังนี่สอบได้ก็เหมือนจะเหาะจะบินทั้งที่ไม่มีปีกดีใจมากนั่นมันบ้าทั้งขึ้นทั้งล่องนั่นมันจะรู้นี่ภาคปฏิบัติจับเข้าไปสิมันก็รู้บ้างตัวเองแหละไม่ต้องไปรู้บ้างของใครรู้บ้างตัวเองนั่นก็รู้บ้างของโลกนั่นแหละมันจะไปไหนกิเลสประเภทเดียวกันครอบหัวอยู่พังเข้าไปตรงนั้นมันก็รู้กันหมดนั่นแหละนี่มันอิจฉาละอาใจนาการสั่งสอนหมู่เพื่อนมันคอยจะแหวกแนวช่องทางที่ให้ไปมันไม่ยอมไปไม่ยอมฝืนนี่สิให้ที่ยีเรียนมันลากก็ตลอดปอกเปิดไปทั้งวันคือไม่มีเข็ดมีหลาบเลยตื่นตามาเช้ามีแต่เรื่องอันเดียวฉุดลากมันถ้าว่ามันเป็นภาพเป็นอะไรเหมือนอย่างสิ่งทั้งหลายเนี่ยเป็นรูปเป็นร่างแล้วพระเนรในวัดป่าบรรทัดแล้วมันมีกระดูกติดตัวที่ไหนอย่าว่าแต่หนังตลอดปอกเปิดไว้หนังก็หมดเนื้อก็หมดเอ็นก็หมดกระดูกก็หมดเป็นผุยผงไปเลยถูกกิเลสมันขยี้ขยำเอาแหลกขนาดนั้นนะทั้งที่เราเองก็ไม่รู้นะมันภูมิใจเห็นกิเลสเป็นของประเสริฐเลิศเลอไปได้ตั้งมาปฏิบัติธรรมแล้วพุทธังธัมมังสนังกระฉามนี่ซะด้วยคำว่ากิเลสสนังกระฉามไม่ได้ว่าเลยแต่กอดเอามากัดตับเลยนี่สิเอามากัดในขั้วหัวตับแหลกไปเลยพุทธสารนังกระฉามีสารนังกระฉามีอยู่นั่นแยบออกท่าไหนมีแต่ท่าของกิเลสทั้งนั้นแยบไปก้วนไปเข้ามาแยบไปก้วนไปเข้ามาก้วนเข้ามาเผาเจ้าของยังไม่รู้โง่ไหมมนุษย์เราโง่ไหมพวกปฏิบัติเราเอาจำให้ดีคำนี้ฟิตขึ้น
สติปัญญาที่กล่าวนั้นน่ะมันจะพ้นไปไหนจะไม่รู้อันนี้จะรู้อะไรมีอันนี้ติดแนบกับหัวใจใกล้กว่าสิ่งใดทั้งหมดประเภทต่างๆของอธรรมฆ่าศึกศัตรูอันใหญ่หลวงนี่นับแต่อวิชชาปัญญาสร้างฆ่าราสร้างฆ่าราปัญญาวิญญาณไปเรื่อยๆนี่พอพูดถึงเรื่องอวิชชานี่ก็เป็นเหตุให้คิดเหมือนกันอวิชชาปัญญาสร้างฆ่าราผู้ยันอวิชชาผู้ปฏิบัติอวิชชาจะดูอวิชชาปัญญาสร้างฆ่าราอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณยาวยืดไปนู่น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 ให้มันวาดภาพหลอกไปหลอกไปหลอกไปตัวอวิชชาปัญญาสร้างฆ่าราสร้างฆ่าราสร้างฆ่าราวิญญาณปัจจัยมันเกี่ยวพันกันอยู่ในหัวใจตรงเดียวนี้ไม่ผิดนี่สิปฏิบัติมันก็รู้เองอันนี้ก็ดีทีนี้เราจะไปตามมันตามสระตามเถอะเหมือนไม้ต้นนี้อ้าวไปเด็ดออกภายนั้นออกเด็ดใบนี้ออกเด็ดใบนั้นออกเด็ดกิ่งนี้ออกตัดกิ่งนั้นออกตายทิ้งไปมันก็ไม่ได้ทำลายต้นของมันขุดหน้าแก้วลากฝอยลากแก้วมันพรวดถอนพรวดขึ้นมาแล้วมันไปไหนเท่านั้นไม่ต้องไปนับมันตายหมดมันเกี่ยวโยงกันหมดไม้ทั้งต้นนั้นนับแต่กิ่งก้านดอกใบของมันอันนี้ก็เหมือนกันท่านว่าอวิชชาปัญญาสร้างขลานั่นเป็นกิ่งไปแล้วนะเพราะอวิชชาปัญญานั้นลากแก้วสร้างขลาสร้างขลาปัญญาวิญญาณนั่นคือกิ่งคือก้านคือเปลือกคือกระพี้คือดอกคือใบของมันไปเรื่อยเรื่อยที่นี่ก็นับดอกนั้นนับใบนี่เป็นบ้าไปเลยนี่แหละความจำมันไม่พ้นที่จะต้องหมายอย่างนั้นหมายอย่างนี้เหมือนอวิชชาจะเป็นอย่างนั้นเหมือนสังขารจะเป็นอย่างนี้วิญญาณจะเป็นอย่างนั้นไปเรื่อย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 ให้มันหลอกให้ตัวกิเลสนั่นแหละหลอกเราเรียนธรรมเรียนเรื่องของกิเลสอยากจะรู้เรื่องกิเลสถูกกิเลสปิดไปไม่รู้ปิดไปเรื่อยๆไม่รู้เป็นกิเลสทั้งหมดนี่เราไม่รู้โน่นภาคปฏิบัติจับเข้าไปจับเข้าไปขุดทางโน้นออกมาขุดด้านนี้เข้ามาขุดเข้าไปเข้าไปลากฝอยตัดเข้าไปตัดเข้าไปถึงลากแก้วตัดขาดแหลกล้มตูมลงไปไม่ต้องไปนับมันก็ได้ไม่ต้องไปดูมันก็ได้ถึงการสาขาดอกไปมันตาพร้อมกันหมดเลยนี่จึงไม่เทศเรื่องอวิชชาปัญญาสร้างคาราสร้างคาราปัญญาเวียนยานเทพไปทำไมบอกตั้งแต่เรื่องราวความจริงที่จะฆ่าอวิชชาให้ท่านทั้งหลายได้ทราบพอเทศเข้าไปถึงเรื่องรูปกายอายตนะภายนอกรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสมาสัมผัสสัมพันธ์กับอายตนะภายในตาหูจมูกลิ้นกายนี่เรื่องอวิชชามันไปทำงานเห็นไหมความหมายว่าอย่างนั้นเราพิจารณารูปกับพิจารณาเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอ้าวพิจารณาเข้ามาถึงตาหูจมูกลิ้นกายเข้ามากายเข้ามาหาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่หมุนเข้ามานี่พิจารณาลอกเข้าไปลอกเข้าไปนี่เหมือนกับตัดนักฝอยของมันเข้าไปโดยลำดับลำดาพอมันเข้าถึงที่แล้วมันก็เข้าอุโมงค์อย่างที่ว่านั่นอย่างเคยพูดนั่นเมื่อมันรู้ชัดสิ่งทั้งรูปกายของตนทั้งเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นมันจะไปไหนมันหาที่ยึดที่เกาะหาที่หลบซ่อนมาได้มันก็หมุนตัวเข้าในหมุนตัวเข้าในสุดท้ายก็ไปอยู่ที่จิตดังที่เคยพูดให้ฟังเสมอจนปากแฉะแล้วนี่เอาความจริงมาพูดนี่แหละคือพูดเรื่องอวิชชาเป็นเพียงไม่บอกอวิชชาเฉยไม่ได้บอกเป็นชื่ออย่างนี้เฉยหลักธรรมชาติก็คืออวิชชาแล้วสุดท้ายก็จึงไปบอกว่าอวิชชากับจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกลมกลืนเป็นอันเดียวกันเนี่ยถึงได้บอกเวลามันหดตัวเข้าไปแล้วตัดเข้าไปจนกระทั่งถึงถอนพรวดออกมาจากจิตแตกกระจายไปหมดแล้วถามมาทำไมนิพพานเท่านั้นขอให้ใจบริสุทธิ์เท่านั้นก็พอมันกระจายไปหมดเลย มีแต่กิริยาหรือศาสนาไม่ได้นำศาสนามาเป็นประโยชน์แก่ชาวพูดเราเลยทำไมประกาศโฆษณาแสดงที่นั่นแสดงที่นี่ก็มีแต่พูดกันไปฟังกันไปเฉยไม่ได้สนใจปฏิบัติถ้าลงสนใจปฏิบัติอะไรจะศักดิ์สิทธิ์ยิ่งกว่าศาสนายิ่งกว่าตัวของเราแต่ละคนละคนยิ่งกว่าสังคมแต่ละสังคมที่มีศีลมีธรรมมีศาสนาประจำตัวไม่มีอะไรเลิศอะไรประเสริฐไม่มีอะไรศักดิ์สิทธิ์ยิ่งกว่าคนแต่ละคนตั้งใจทำตัวให้ศักดิ์สิทธิ์ด้วยหลักธรรมหลักที่ไหนเถอะศีลไม่ต้องศีลมากศีล5ก็เอาสิเท่านั้นพอแล้วโลกนี้เดือดร้อนเพราะอะไรเพราะทำลายศีลนั่นเองทำลายศาสนาจะเป็นอะไรไปก็บอกทำลายศาสนาศีล5ใครบัญญัติไว้เนี่ยปานาฆ่ากันวินาศสัตโลนี่คือใครฆ่ากันมันจะทำลายศาสนาจะเป็นเรื่องอะไรศาสนาพุทธเจ้าท่านสอนไว้แล้วว่าชาวพุทธเองเป็นผู้ทำลายจะไม่ได้ว่าทำลายศาสนาอะไร
ปานาอธินากาเมมุสาสุราเหล่านี้ไม่มีใครรักษามีแต่ผู้ทำลายทำลายทำลายแล้วเอาชาวพุทธมาจากไหนมาพูดว่าเป็นชาวพุทธแล้วโลกเดือดร้อนเดือดร้อนเพราะอะไรไม่ได้เดือดร้อนเพราะศาสนาเดือดร้อนเพราะการทำลายศาสนาถ้าต่างคนต่างรักษาปฏิบัติเพียงเท่านี้ก็พอแล้วโลกนี้ศักดิ์สิทธิ์พิเศษตารางมีไว้อะไรไม่เห็นจำเป็นอะไรเพราะใครก็ไม่ทำโทษจะเกิดมียังไงไม่ว่าโทษอาญาไม่ว่าโทษอะไรทั้งนั้นโทษแผ่นโทษอาญาพูดกันไปนะโทษไหนมันก็เกิดจากมนุษย์ที่ทำลายศีลธรรมทำลายศาสนานั่นแหละทำลายตัวเองแล้วก็กลายเป็นทำลายหมู่เพื่อนที่เกี่ยวโยงกันไปไม่มีสิ้นสุดมันอัดอยู่นั่นเห็นไหมตารางมีแต่คนทำลายศาสนานั่นแหละคนนักศาสนามันจะไปทำอะไรนั่นไม่ชกไม่รักไม่ป้นไม่สะดมอะไรที่จะผิดศีลธรรมผิดกฎหมายบ้านเมืองผิดศีลธรรมยิ่งเป็นของละเอียดแล้วไม่ทำแล้วจะเป็นโทษประจักษ์ไหนใครจะไปติดคุกติดตารางนั่นศักดิ์สิทธิ์ไหมที่มีมนุษย์เรามนุษย์ทั้งคนไปเป็นนักโทษในเรือนจำมันเลวไหมทีนี้เมื่อมนุษย์ต่างคนต่างรักษาตัวเองให้ศักดิ์สิทธิ์ตามหลักศาสนาแล้วใครจะศักดิ์สิทธิ์เกินมนุษย์มองเห็นกันยิ้มแย้มแจ่มใสด้วยความไม่เนื้อเชื่อใจกันได้ตาใจกันได้ไม่ว่าจะเกิดมาจากชาติชั้นวรรณะใดสกุลใดภาคใดแม้ในประเทศเดียวกันภาคใดก็ตามมนุษย์เหมือนกันความรู้สึกเหมือนกันต่างคนต่างรักษาความศักดิ์สิทธิ์พิเศษศักดิ์ศรีดีงามของตัวเองด้วยศีลด้วยธรรมแล้วเข้ากันได้สนิทมนุษย์เราอันนี้มันไม่สนิทเพราะอะไรก็เพราะตัวเทวทัตมันอยู่ภายในจิตใจของเด็กคอยทำลายศาสนาซึ่งมีอยู่ในตัวเองที่ควรจะได้มันไม่ได้ทางกลายลงไปหมดหลุดไม้หลุดมือไปหมดนี่แต่ทำให้มันศักดิ์สิทธิ์มันก็ศักดิ์ศรีอย่างเมืองไทยเรานี่เอาลองต่างคนต่างรักษาศีลห้าดิเมื่อต่างคนต่างรักษาคดีไม่มีขึ้นรวมขึ้นศาลขึ้นไปเพราะการทำลายกฎหมายบ้านเมืองทำลายศีลธรรมนั่นเองเมื่อต่างคนต่างรักษาแล้วจะเอาอะไรไปขึ้นรวมขึ้นศาลไม่มีนะตารางเรือนจำทำไว้ก็ทำไว้อย่างนั้นล้างผู้พิพากษาอัยการทนายเนี่ยลื้อหมดเมื่อต่างคนต่างเป็นธรรมอย่างที่ว่านี้แล้วถึงจะเป็นด้วยเหตุที่ไม่รู้ก็ตามให้อภัยกันได้เนี่ยเป็นขั้นๆไปเลยใครจะไปถือศีลถือสากันลงศีลธรรมในหัวใจมี เต็มมัดกาของผู้ปฏิบัติแล้วมันไม่ได้ถือศีลถือสากันเพราะสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้มีคุณค่าเกินศีลธรรมศีลธรรมมีคุณค่ามากกว่าก็ให้อภัยกันได้ง่ายนิดเดียวมันก็มีแต่ทำลายทำลายใครก็ว่าใครเก่งใครก็ว่าใครฉลาดสร้างขึ้นมาสัตยาอาวุธขึ้นมาเพื่อจะทำสังหารเรานั่นเองจะไม่ว่าสังหารเขาอะไรสังหารเรานั่นแหละมันโง่ไหมล่ะพี่นาเรามีเขาก็มีนั่นเราสู้เขาก็สู้เรารบเขาก็รบเราฟันเขาก็ฟันเราฆ่าเขาก็ฆ่าเนี่ยไม่ว่าฆ่าตัวเองทำลายสร้างให้มาเพื่อทำลายตัวเองจะว่าอะไรผิดที่ไหนทำบุญที่เก้าสอนไว้นั่นว่าสร้างไว้เพื่อป้องสร้างไว้เพื่อป้องกันตัวสร้างไว้เพื่อทำลายตัวนั่นหลักความจริงมันอยู่ที่เพื่อทำลายตัวต่างคนต่างสร้างต่างคนก็ต่างทำเพื่อจะทำลายกันนั่นมันคือสร้างทำลายตัวเองนั่นเองหลักจริงทำเป็นอย่างนั้น ทำยังไงยิ่งดังยิ่งไหลประมาณฉันไม่มีขอบมีเขตไม่มีที่อยู่ที่พักให้พักให้อยู่แล้วมาเก่งๆกล้างๆภาวนายิ่งกว่าจูงหมาใส่ฝนร้องแง่งๆๆๆเอาปล่อยเอาอนาล็อกวิธีมันเร็วอย่างนี้มันไม่ทันทำยังไงมันมีตั้งใจเจตนาอะไรมันเป็นแต่สิ่งที่มันผลักดันมันเหนืออำนาจเราเหนือความรู้ความฉลาดของเราที่จะทันมันมันมีอยู่ภายในใจมันถึงผลักดันออกมาให้แสดงตลอดเวลาไม่รู้สึกตัวไม่รู้สึกตัวเลยนี่มัน
สะดุดใจมากทีเดียวกระเทือนใจมากเรานี่ถึงกล้าพูดบางทียังพูดออกมาได้กล้าพูดเลยเวลากับกิเลสนี้มันผุขึ้นมาแล้วเดี๋ยวนี้มันก็ไม่เป็นอะไรแหละมันเอาเรื่องที่เคยต่อสู้กันถึงพลิกถึงขิงถึงเป็นถึงตายมานั่นแหละนั่นจึงถือว่ากิเลสกับเรานี่มันไม่ทราบเป็นยังไงมันเป็นข้าศึกต่อกันอย่างยิ่งอย่างสมมติว่านั่งฉันทหารนี่ว่ากองทัพกิเลสมาแล้วไหนทีเดียวเลยบาทนี้ทิ้งตูมไปใส่เปี้ยมเลยไม่มีคำว่ายกครูอ้าวกิเลสตายแล้วถึงจะกลับมาฉันทหารอีกทีนึงถ้าเราตายแล้วก็ไม่ต้องมาฉันไม่ต้องยุ่งมันให้กิเลสเผาศพไปเลยคำว่าถอยไม่มีเพราะมันเครียดแค้นถ้าพูดถึงเรื่องความเครียดแค้นแบบโลกๆนะนี่เรายกเอามาพูดเหมือนกับเป็นข้อเปรียบเทียบกับโลกสมมติที่มีว่าเครียดแค้นมันถึงใจถึงขนาดนั้นรอไม่ได้เลยคำข้าวยังคาป่าแล้วก็ทั้งต่อยทั้งเคี้ยวหรือลืมเคี้ยวก็ไม่รู้เลยเอากันเลยปังเลยเดียวรอไม่ได้นี่ปัญญาที่มันถึงขั้นมันเด็ดจากการมันเด็ดอย่างนั้นนี่ความเครียดเขาอีกขั้นหนึ่งนี่เด็ดจะโผล่มาไม่ได้เป็นอันขาดเพราะไม่โผล่เขาค้นอยู่แล้วนี่ค้นหาอยู่แล้วนี่นั่นแหละแปลว่างานอันหนึ่งที่ว่าสติปัญญาอัตโนมัติคือมันคุ้ยเคียหาอยู่นั่นไม่มีหยุดไม่ถอยจึงจะไม่มีอะไรให้เหลือทราบภายในจิตใจเลยเอาให้แหลกหมดคุยเคียก็คุยเคียอย่างถึงใจด้วยเพราะงั้นมันต้องหมุนที่อยู่ที่อยู่ที่ไม่มีทำไม่ถึงใจหมุนได้ยังไงสติปัญญาก็ไปทำอันหนึ่งธรรมชาติอันหนึ่งที่หนุนสติปัญญาให้หมุนอีกมีอีกนั่นเหมือนกับนิเรศที่มันพอตัวของมันกำลังของมันมากมันหมุนตัวออกมาผลักดันกิริยาอาการต่างๆให้เป็นก็อย่างเดียวกันเมื่อส่วนหยาบมันหมดไปหมดไปปัญญาขั้นละเอียดก็ตามมันไปตามไปกิเลสละเอียดขนาดไหนปัญญาละเอียดขนาดนั้นเหนือนั้นเหนือนั้นก็ทำลายอะไรเอาจนกระทั่งมันแหลกไม่มีเหลือถ้าเราพูดถึงว่าเกิดก็เกิดชาติใหม่ก็ว่างั้นขนาดนั้นแล้วทำไมจะไม่เห็นโทษโอ้โหมันปิดมันบีบบังคับเรามาตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้โอ้โหโอ้โหโทธรรมน้ำตาร่วงความอัศจรรย์ในธรรมทั้งหลายที่ไม่ไปรู้ไปเห็นก็ได้เห็นซะแล้วได้ปรากฏซะแล้วมีก็ถึงใจอัศจรรย์น้ำตาร่วงเอ้าเห็นโทษก็ถูกกิเลสต้มตุ๋นมาสักพอจนกระทั่งวาระสุดท้ายอวิชชาปัจจัยมันยังต้มอีกนี่มันก็ถึงใจเมื่อมันถึงใจแต่ถึงใจทำไมกำลังใจมันจะไม่มีนี่แหละมันถึงอะไรจะเป็นเหนือกำลังใจไม่มีในโลกนี้ถ้าลงได้บรรจุตัวเต็มที่ไม่ว่าทางฝ่ายดีฝ่ายชั่วมันทำให้เอาแหลกได้เหมือนกันทางชั่วก็แหลกได้เลยไม่ได้วิตกวิจารกับบาปกับบุญคุณโทษอะไรเลยถ้าลงกิเลสตัวนี้มันถึงใจแล้วทางธรรมก็เหมือนกันธรรมก็ถึงใจที่จะปราบกิเลสอัตตาเลยจิตตังเสยอยู่การชนะตนนั่นแหละประเสริฐนี่ตรงนี้อันหนึ่งครับเอกันจัดเชิญมัตตานางสลาทั้งสเวทั้งรามทุตตมงการชนะตนนั้นแหละประเสริฐสุดนี่มันถึงใจกำลังของใจเป็นสำคัญนะการประกอบความภาคเพียรเมื่อกำลังใจความมุ่งมั่นของใจมีมากแล้วมันจะหมุนตัวแล้วก็ยิ่งได้รับอุบายจากครูจากอาจารย์ที่ท่านแสดงถูกต้องแม่นยำต่ออัตต่อธรรมต่อความจริงเพื่อฆ่ากิเลสทุกประเภทไปแล้วด้วยแล้วนั่นน่ะยิ่งถึงใจมันดีถึงไงเพราะงั้นการได้ยินได้ฟังจริงเป็นสิ่งสำคัญมากทีเดียวเราไม่ลืมเราได้ฟังธรรมกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์วันไหนท่านจะประชุมนี่มันก็ยิ่มเหมือนจะได้เหาะจะบินน่ะนะข้อข้องใจตรงไหนที่ไหนที่มันมีอยู่ภายในจิตใจมันจะต้องมากระจายกันวันนี้น่ะความหมายว่างั้นนะที่จะได้ฟังได้ต่อผลประโยชน์ต่อไปอีกก็มีสิ่งที่ยังขัดยังข้องอยู่ภายในจิตใจวันนี้จะต้องถูกเปิดเผยด้วยธรรมของท่านทั้งนั้นเนี่ยเพราะมันเคยเป็นอย่างนั้นพอเทศไปถึงจุดนั้นอยู่ทั้งเราแล้วมันจ่อพอไปถึงนั่นภาพท่านผ่านผึ่งเลยเพราะท่านผ่านไปแล้วนี่ท่านรู้แล้วนี่ผ่านผึ่งเราก็โดดผึ่งไปตามได้9-2 9ก็เอาฟังเทศแต่ละครั้งนี้ได้ทีละ9-2 9ไปเรื่อยแล้วก็เพิ่มเติมไปเรื่อย
นี่การฟังเทศจึงเป็นของสำคัญมากนะนังที่ท่านแสดงไว้ในครั้งพุทธกาลเอาพุทธเจ้าประทานพระวาทแต่ละครั้งในพุทธบริษัทได้บรรลุมรรคผลนิพพานมากมายแต่ก็ไม่มากยังไงคนที่มีจดจ่อมีจิตจดจ่อต่อทำทั้งหลายมีอยู่เป็นจำนวนมากแล้วอุปนิสัยปัจจัยมีความเหลื่อมล้ำต่างสูงต่างกันฟังมากต่อมากคราวนี้คนนี้ผ่านไปได้แค่นี้คนนั้นผ่านไปได้แค่นั้นมากต่อมากก็ผ่านได้ที่เอาผู้นั้นขยับเข้ามาผู้นี้ผ่านไปผู้นั้นขยับขึ้นมาผ่านไปผ่านไปเราเชื่อ 100% แต่ก่อนเขาไม่ได้คิดอะไรมากนักตอนที่ยังสืบอยู่แต่พอมาปฏิบัติแล้วไม่ได้มาได้ยินได้ฟังโอวาทของพ่อแม่ครูอาจารย์ที่ให้โอวาทนี่แหมมันถึงใจเหลือเกินนะเทศบางทีถึง3วันยังเหมือนกับว่าโลกธาตุมันดับไปตามๆทำเทศนาของท่านเหมือนไม่มีอะไรไหวติงเลยใบไม้อย่างนี้ธรรมดาก็โลกมันก็มีธรรมดาแต่เหมือนกับว่าโลกนี้ดับไปหมดเพราะอำนาจของธรรมท่านครอบไปหมดมันกังวานอยู่ในหัวใจเราเนี่ยเอาพูดไปพูดไปเหนื่อยแล้วนะมีเข้มข้นแล้วเอาละแค่นี้แหละเทศธรรมดามันก็ไม่ได้อันนี้มันก็เป็นกรรมมันเหนื่อยเลยก็ไม่รู้ถ้าพูดแล้วมันผึ่งวันเนี่ยออกไปมันก็มากระเทือนตากันนี่เนี่ยไปไม่ถึงไหนหยุดเนี่ยนี่เทศมันสมใจมันไม่สมนี่แหละเครื่องมือไม่ดีเป็นอย่างนี้รถไม่ดีคนขับแต่มือดีขนาดไหนก็เถอะพิโลโคเกะอยู่นั่นแหละเดินเวียนของผมมันก็เป็นของมันนะไม่ทราบเป็นอะไรเดินไปโซซัดโซเซถ้าธรรมดาธรรมดาธรรมดามันก็คงล่มไปไม่รู้กี่ครั้งแล้วแต่นี้จิตของเรามันไม่ใช่คุยก็มันไม่เคยพากจากตัวแม้ขณะหนึ่งเลยในวันคืนหนึ่งไม่เคยมีมันเป็นหลักธรรมชาติของมันอ่านไม่รู้อ่านไม่รู้รู้เร็วที่สุดคิดดูวันนั้นมันยังล่มได้แสดงว่าละเอียดมากจนไม่กระเทือนความรู้เลยอยู่ในห้องน้ำที่ว่าแต่มันตาชำเลืองมาทางนี้มันไปเห็นกระเบื้องไหลไปทางหน้ามันก็รู้ทันทีว่ามันล่มขึ้นข้างหลังมืออ้าตรงนี้เลยถึงทันทีเลยนะโอ้ถ้าไม่รู้งั้นจะดีไม่ดีสลบอยู่ในห้องน้ำคนเดียวเพราะมันจะลงเต็มที่ของมันเลยเพราะมันไม่เตือนเลยนะมันมีวิวิแล้วพอเตือนคนชั่วนั้นไม่มีแต่ตามันไปมองเห็นนั่นก่อนแล้วกระเบื้องมันไหลข้างหน้ากระเบื้องในห้องน้ำมันก็แน่ใจทันทีว่าเจ้าของล้มคุณข้างหลังงายหลังคุณทำไมล้มมือก็ปั๊บไปนี่ทันทีเพราะนิสัยเรามันก็คล่องตัวอยู่แล้วตามปกติพอมือว่าไปข้างหลังนี่มันก็ลงถึงพื้นพอดีมือปั๊บถึงพื้นพอดีเลยมือก็ลงอย่างแรงก้นก็ลงแต่ไม่แรงเพราะมือข้ามไปก่อนจนเจ็บตั้งที่เราตั้งท่าขนาดนั้นมันยังเจ็บพอลงปุ๊บมันก็ถึงพอดีพอพาดปุ๊บก็ถึงพอดีเลยท่านท่านั้นนิดหนึ่งนี่ก็ลงโครมเนี่ยท้ายถอยนี่กับเสียงส่วนพอดีกันเลยเรากะตวงโอ้ยพอดีแท้อันนี้พลาดอันนี้ปั้วนี่ก็โอ้ดีไม่ดีแบบตายสลบไปในนั้นถ้าเพื่อนก็ดึกแล้วก็เลยนั่งนั่งก่อนก็ไม่เก็บที่ไหนเนี่ยเพราะมันรู้ตัวซะก่อนมันก็ไม่ทันเก็บเก็บแต่นี่ก็เราก็รู้ว่าเก็บเพราะมันค้ำยันกันตอนนั้นเองพอประมาณสัก5 นาทีนั่งลุกขึ้นอีกทั้งที่มันก็รู้มันอยู่นั่นก็มีกิริยาหนึ่งขึ้นอีกตั้งท่าอีกลุกขึ้นมาลุกขึ้นยอกลงนี้เลยนะมันล้มแบบนี้มันไม่ได้ล้มทั้งหงายนะมันลงมันซุดลงมาเลยอ่ะมันเป็นอย่างนี้
นี่ก็ไม่รู้ว่ามันมีอาการอะไรที่มันเป็นอย่างนั้นไม่รู้นะทำไมเป็นอย่างนี้มันก็ไม่เจ็บก็คอรู้กันอยู่รู้กันอยู่นี่มันล้มไม่เห็นล้มแบบนี้แบบล้มแบบเขาเรียกล้มอะไรเนี่ยอย่างนี้มันล้มลงมาอย่างนี้เลยภาษาสมมุติร่มแบบอะไรยอดตัวลงมาเนี่ยลงมาเนี่ยเขาเรียกแบบอะไรมันก็นั่งอีกเอ๊ะมันจะเป็นเพราะอะไรนะพิจารณาดูธาตุขันกันดีๆวิญญาณอะไรก็ไม่มีเงียบแล้วมันล่มได้ยังไงนะนี่จะอยู่อีกประมาณสัก5นาทีลุกอีกลองดูมันจะเป็นยังไงอีกทดลองดูว่าขึ้นล้มอีกมันไม่ได้เรื่องได้ที่นี่วะไม่เจ็บไม่ปวดแล้วล้มความจริงมันคงเข่านะมันมีกำลังผมว่านะมันก็ไม่เจ็บเข่าปวดเข่านะเฉยๆอยู่เข่าก็ดีมันคงเข่าไม่มีกำลังพอครั้งที่3มันแล้วก็เอาหนาคราวนี้เปลี่ยนเพลงใหม่คลานออกมาเลยลุกไม่ได้ไม่ต้องลุกคลานออกมาเลยมาก็ถ่ายผ้าวาดผ้าถึงนั้นแล้วก็คลานจากนั้นก็เข้าห้องเลยโอ้ถึงจิตถึงกิ่งคลานจากห้องน้ำนี่ไปเข้าห้องเลยไม่กล้าลุกมันจะล้มอีกไปคลานระวังไปนะไม่ใช่คลานเป็นธรรมดานะคลานด้วยความระมัดระวังค่อยๆไปคลานสังเกตไปถึงมันลงก็อย่ามันลงแรงนี่ก็มีคราวนี้จากนั้นมาตั้งแต่ก่อนมันก็เป็นอยู่แล้วจากนั้นมามันก็เป็นทุกวันนี้ในธรรมะระวังเดินโยคมหรือเดินไปไหนมาไหนโซซัสโซเซถ้าระวังเหมือนกับผู้ต้องหาเนี่ยร่างกายเหมือนผู้ต้องหาสติคอยควบคุมเหมือนกับนายควบคุมผู้ต้องหาที่มันเลยเป็นโรคสองโรคขึ้นมาโรคนี้เป็นโรคที่ตายง่ายมากทีเดียวมันตัวเราล้มตรงนี้ต้องจะไปทางสลบเหนียวมากถ้าเป็นล้มดินธรรมดาก่อนชั่วก็ล้มถูกอย่างแข็งๆนั่นด้วยเดินไปตามซีเมนต์ซีเมนต์อย่างนี้ได้ระวังการแปลกอาหารเป็นยังไงเคยพูดคำคำประกาศใครแปลกอาหารดูทุกบาทข้างละเอียดอ่อนไหมหรือมันทำพุ่มๆซ้ำๆแบบพอผ่านมือผ่านมือพอแล้วมือแล้วมือแล้วมันทำให้เห็นงานนั่นนะการทำนี้เป็นข้อวัดเป็นการปฏิบัติตัวเองทั้งนั้นทำกับแต่ว่าทำความเป็นกรรมอยู่ความกระหม่ำกระเหม่อบางคนว่ามาสมมือผมไม่ดีเนี่ยผมไม่คิดอยู่แค่นี้มันคิดอยู่หมดทุกปากทุกคลั่งที่อยู่ร่วมกันแต่ความดูแลความรับผิดชอบของเราเกี่ยวกับโลกความคิดกับลูกของเราเนี่ยลูกแก่คนพ่อแม่จะมีความยากกระหม่ำกระเหม่อความมาเป็นลูกเนี่ยมันก็เหมือนกันนั่งอะไรมันกินไม่ลืมกินทุกอย่างเพราะงั้นใครจะมาทำรอยอะไรเห็นมันถึงขวางตามันกระเทือนสนใจอันนี้ไม่รอดเลยมากมันมากมันก็หม่ำก็เหมือแกไปบาทไหนก็ดูนอกจากเจ้าของไม่เอานั่นเป็นอีกอย่างหนึ่งนอกจากสม่ำเสมอเป็นธรรมธรรมอยู่ที่ความสม่ำเสมออะไรมาให้หัวหน้ามันเสกกับวิสุทธิ์หัวหน้าจริงไม่เห็นไปเสกงั้นอย่างผมเป็นหัวหน้าผมไม่เสกนะว่า
ผมเป็นผู้ใหญ่ผมควรผมควรด้วยสามของดีของดีผมควรผมไม่มีอย่างนั้นเองถึงไหนถึงกันอย่างนั้นอันนี้พูดโดย 100% ถึงไหนถึงกันมากน้อยเหมือนกันให้เหมือนกันที่ทุกเราอยู่กับหมู่กับเพื่อนไม่มาอยู่กับเราเพราะสิ่งเหล่านี้มันเสมอกันเหมือนกันปากข้องมันเหมือนกันไม่ว่าปากเนรปากพระปากครูอาจารย์ท้องครูท้องอาจารย์ท้องพระท้องเนรมันเหมือนกันมันก็เหมืออย่างเหมือนภาพผมนึกว่านักล่าอาจารย์ปฐูทั้งเข้าหมดทั้งปริยัติทั้งปฏิบัติว่ามันต้องพูดได้เรื่องปริยัติก็พูดได้เรื่องปฏิบัติก็พูดได้เพราะมันเข้าเคยอยู่ทั้งนั้นวัดว่าวัดราชวัดหลวงวัดใหญ่วัดน้อยมันไปอยู่หมดมันก็รู้ออกมาทางปากเหมือนกันมันนั่งไหนมันก็ไปครูบาอาจารย์ยิ่งมีชื่อหลงดังเท่าไรมันยิ่งบุกเข้าไปมันก็เห็นครูบาอาจารย์แต่ละองค์มีใส่ไปยังไงไม่เหมือนกันแต่ว่าจะให้ผิดธรรมเราถือเอาตรงนี้การนิสัยเหมือนกันไม่เหมือนกันไม่ต้องพันยิ่งกว่าเอาหลักธรรมวินัยออกกลางก่อนนิสัยนั้นๆเราพิจารณามากลางพิจารณามากลางก็อย่างที่เคยพูดอยู่ด้วยหัวหน้าไม่ทราบว่าหม้อไม่ทราบว่าปิ่นโตเอื้อมก็จะไม่ถึงมันลูกว่าแห้งผากอันนี้มีนะผมไปละมาทั้งนั้นมีเขาไปเห็นไม่ตายสองจนกระทั่งมันถึงใจออกอุทานภายในใจเมื่อเราได้เป็นผู้ใหญ่เมื่อเรามีหน้าวาสนาเป็นผู้ใหญ่เราจะเป็นอย่างนี้ได้ไหมนานุ่นมันถึงใจอันนั้นมันกินกลางวันที่หัวใจนั่นทุกสิ่งทุกอย่างไม่มาขอผมของจำเป็นของมีไว้สำหรับทุกองค์มันมีอะไรใช่เลยกันไปผมไม่มายุ่งกับหนูยิ่งกว่าที่ได้หนูเพื่อนรับความพักสบายตามวิสัยของสมณะแต่ไม่ผิดวิสัยสมณะถ้าถึงใดที่มันจะเสริมทำเพื่อให้เกิดนั้นผมเอากินนี่ก็ดีผมไม่เสริมผมไม่ให้ยกตัวอย่างเช่นอย่างนมนิ่มนี่ผมไม่เสริมพระแม้แต่จะถวายวัดไหนผมก็ไม่ให้นะเพราะวัดไหนก็เหมือนกันเป็นวัดที่ปฏิบัติธรรมเหมือนกันผมไม่ให้ให้คนเฒ่าคนแก่ให้เด็กเขาเลี้ยงให้พวกเขามีขอบเขตไปเลี้ยงตามเรื่องของเขาแล้วพูดถึงเรื่องธาตุขันคือมันกำลังรุนแรงมีอะไรไปเสริมนิดนึงมันดีดถึงเลยผมเป็นอย่างนั้นแหละสำหรับผมเองยิ่งว่าปฏิบัติธรรมลำบากถึงมากตามเรานิสัยหยาบเนี่ยไม่ได้แตะเลยนมมันก็ออกปฏิบัติไม่แตะแตะทีไรก็รู้ทุกทีมันไม่เคยพลาดเลยเพราะมันรุนแรงของมันอยู่แล้วแม้จะเรียนหนังสือก็ยังไม่เอารู้เจ้าของอย่างนู้นนะเรียนหนึ่งเรียนหนังสือก็เป็นธรรมนะจิตเพราะมันมุ่งจะออกปฏิบัติเรียนเพื่อรู้แล้วจะออกปฏิบัติจิตมันก็เป็นธรรมนี้อะไรกระเทือนไม่พลาดไม่ขันจะไปทางไม่ดีมันก็รู้มันก็ดัดกันระงับกันทันทีเช่นอย่างนมนี่ผมไม่เอานะเรียนหนังสือผมไม่เอาได้ของถวายมังถวายครูอาจารย์มันแต่เสียไม่เอาเลยเรียนหนังสือยังไม่เอาเพราะรู้ว่ามันเสริมง่ายที่สุดมันเป็นอาหารที่ละเอียดซึมซาบส่วนร่างกายและส่งเสริมราคาตัณหาได้เร็วออกมาปฏิบัติด้วยแล้วเรายิ่งต้องการความละเอียดอันนี้มันยิ่งรู้ได้เร็วมันให้เห็นดิแล้วมันเร็วด้วยต่อที่จะไปทางกำเริบทางราคาตนากำเริบมันรวดเร็วด้วยหมายถึงว่าเป็นทางที่ใจสันไปต่างๆเวลาสัมผัสสัมพันธ์ต่างๆของจมูกมันก็เร็วมันต้องได้บังคับกันไว้บังคับไว้ดัดกันไว้กินก็ไม่อิ่มนะทำไงในระยะนั้นให้มันอิ่มมากไม่ได้อะมันดัดเรามันทำลายเรามันทรมานเรา
จนกระทั่งนี่แล้วอายุรุ่น40 ปีนั่นถึงได้ฉันตามเรื่องนั้นตอนนั้นมันตอนอาหารมันอยู่ตัวมันแล้วมันไม่หิวไม่โหยนี่ตอนนั้นมากันมีแต่เสริมแล้วทุกวันนี้เอาอะไรเสริมกับตอนนั้นเนี่ยไม่ได้เรื่องแม้แต่ฉันนี่มันเลยคืนเดียว2 คืนมันถอยปูดแล้วไม่เล่น เอาอะไรมาเสริมก็เท่าเดิมอย่างทุกวันเพราะงั้นผมต้องเสริมมันไม่มีกำลังการปฏิบัติไม่สังเกตเจ้าของขนาดนั้นไม่ได้อาหารพวกผัดพวกมันนี่เร็วเสริมได้ง่ายพวกแกงไปอย่างอื่นไปอาหารอย่างอื่นผิดกันสำหรับธาตุผมแต่ก่อนกินอย่างนั้นกินดีๆไม่ได้หรอกมันกรรมมันอะไรวิบากของกรรมอะไรมันพูดยากรู้อยู่ฟังไม่จะพูดคิดย้อนหลังการต่อสู้ที่เด่นว้าวเพราะนั่นถึงว่าเพราะว่ากองทัพที่เด่นมาแล้วมันต้องรอบอะไรนะมันจะมาเรื่องอำนาจอยู่หัวใจกูอยู่เหลือถึงพูดยังไงกูเข็ดมึงไปเรากำลังฉันอย่างนั้นอยู่พิงบาตูมเลยก็โดดด้วยกันโดดผึ่งเลยมันพังเลยจึงจะขึ้นมาฉันอย่างนั้นมันเข็ดขนาดนั้นนะถ้าพูดถึงเรื่องเข็ดมันจำมันจองไว้เป็นลักษณะไหนเมื่อว่าความคิดความอ่านเมื่อว่าความอยู่ความเห็นไหนนี่แต่อันนี้เป็นเจ้าตัวการทั้งหมดเที่ยวกีดเที่ยวขวางไว้หมดนี่พังไปแล้วมีอะไรกีดมีอะไรขวางนั่นมันเห็นได้ชัดพูดถึงว่าอวกาศของจิตอวกาศของธรรมมันมีอะไรดึงดูดกิเลสละดูดอะไรติดมดรักก็ติดชังก็ติดรูปเสียงกลิ่นรสกำลังบัดสัมผัสสัมพันธ์อะไรติดมดมันดูดทั้งหมดดูดทั้งหมดเพราะกิเลสตัวนี้มันเป็นแม่เหล็กฟาดมันพังทลายไปแล้วไม่มีอะไรดึงรู้อิสระเสียคิดก็คิดอิสระเสียตาเห็นก็เห็นอิสระได้ยินก็อิสระอะไรอิสระเป็นตามๆกันหมดจนกระทั่งเข้าไปความคิดภายในมันก็อิสระหมดการพูดการจาอะไรก็เหมือนกันมันอิสระหมดถ้ามันนึกพูดได้ถึงใจเต็มเหตุเต็มผลมันไม่ได้คิดว่ากลัวเขาจะผิดใจอย่างนั้นกลัวเกรงใจคนอย่างนั้นเกรงใจคนอย่างนี้เกรงหายเหตุผลไม่ได้เกรงไปทำไมนั่นเราเหตุผลเข้าไปจับเลยเหตุผลอยู่ตรงไหนมันก็พุ่งไปตามเหตุผลหนักเบาไม่ว่ามันเมื่อถึงวาระที่จะไม่ว่ามันเป็นอย่างนั้นมันได้มันพูดได้ทุกอย่างเมื่อเหตุผลพร้อมที่จะพูดความประมาทท่านพึงหวั่นไหวหรือเกรงอกเกรงใจมันไม่เข้ามายุ่งมันโกรธที่ไม่ได้ว่าสิ่งนี้คืออะไรอีกเลยคือความละเอียดของกิเลสมันแทรกอยู่ในนั้นแทรกอยู่ในธรรมนั่นแหละความเกรงอกเกรงใจกันก็เป็นธรรมอันหนึ่งแต่ก็ไม่พ้นที่กิเลสจะเข้าไปแทรกนั้นอีกได้เกรงใจหาเหตุผลไม่ได้ไงนั่นแหละคือกิเลสอ่ะนะมันขอแล้วมีสัญญาใจขออะไรอยู่